สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการนะเป็นข่าวลือฟังขำๆไว้ก่อนก็คือพูดง่ายต่อสักกลับมาเป็นผบ.ตร.ก่อนเกษียณส่วนบิ๊กโจ๊กยังไม่ได้กลับมารอก่อนประมาณนี้แต่เป็นแค่ข่าวลือเอาคุยขำๆไว้นะทาง TikTok เนี่ยมีคนไปปั่นเชียร์บิ๊กโจ๊กกันเยอะเลยผมเชื่อว่าบิ๊กโจ๊กท่านก็เป็นคนดีนะผลงานท่านก็เยอะอันนี้พูดกันตรงไปตรงมานะผมไม่มีปัญหาโกรธเคืองอะไรกับท่านนะครับข่าวบิ๊กโจ๊กกับข่าวบิ๊กต่อก็น่าเชื่อว่าวันนี้อาจจะมีการแถลงกันนะมีการแถลงกันเกี่ยวกับเรื่องบิ๊กโจ๊กกับบิ๊กต่อนะครับนะครับก็มีรายงานข่าวนะครับมีรายงานข่าวว่าบิ๊กต่อจะได้กลับมานะมาเป็นผบ.ตร.นะครับนะครับอีกครั้งหนึ่งเขาว่านะข่าวลือนะแต่ผมไม่ยืนยันนะแต่ผมได้ข่าวลือมานะผมไม่ยืนยันข่าวว่านายกเศรษฐาลงนามคำสั่งที่109/2567นะพลตำรวจเอกต่อศักดิ์จะอาจจะคัมแบ็กมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนเกษียณนะครับส่วนบิ๊กโจ๊กรอก่อนอะไรทำนองนี้เขาว่าลือนะอันนี้ไม่ขออนุญาตไม่ยืนยันนะเป็นข่าวลือฟังขำๆไว้ก่อนก็คือพูดง่ายต่อศักดิ์กลับมาเป็นผบ.ตร.ก่อนเกษียณส่วนบิ๊กโจ๊กยังไม่ได้กลับมารอก่อนประมาณนี้แต่เป็นแค่ข่าวลือเอาคุยขำๆไว้นะแล้วเสร็จแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องท่านพลตำรวจเอกอังสนันนะครับ เห็นได้ข่าวว่ามีการไปแจ้งความเพราะว่าทาง TikTok เนี่ยมีการปล่อยข่าวนะครับมีการปล่อยข่าวทำนองว่าบิ๊กโจ๊กกลับมาเป็นผบ.ตร.แล้วอะไรทำนองนั้นนะครับนะครับมีการปล่อยข่าวนะครับซึ่งพลตำรวจเอกก็บอกว่าไม่เป็นความจริงรู้สึกว่าจะมีการแจ้งความเห็นข่าวออกเมื่อเช้านะนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปปั่นเปิ่นอะไรกันเยอะนะทาง TikTok เนี่ยมีคนไปปั่นเชียร์บิ๊กโจ๊กกันเยอะเลยผมเชื่อว่าบิ๊กโจ๊กท่านก็เป็นคนดีนะผลงานท่านก็เยอะอันนี้พูดกันตรงไปตรงมานะผมไม่มีปัญหาโกรธเคืองอะไรกับท่านนะครับนะส่วนไอ้ที่ท่านถูกกล่าวหาว่ามีความผิดเช่นบัญชีม้าฟอกเงินอะไรต่างท่านก็ต้องไปสู้คดีเอาเพราะนั้นเวลามองคนมอง2 ส่วนนะเหมือนกับคุณทักษิณเนี่ยเมื่อวานเนี่ยมาตรา112โดนฟ้องไปแล้วอันไหนเป็นความผิดก็ว่ากันไปอันไหนเป็นความจริงก็ว่ากันไปเมื่อวานนี้เห็นในข่าวทนายคุณทักษิณก็จะฟ้องหมอวรงค์ไปปูดข่าวเรื่องที่ว่าใช้เงิน 2,000 ล้านในการวิ่งเต้นประกันตัวคดีมาตรา112อันนี้ก็มองกลางๆนะผมฟังทนายของคุณทักษิณพูดแล้วก็น่าคิดนะเขารวบรวมพยานหลักฐานจะฟ้องหมอวรงค์นะหมอวรงค์เนี่ย ก่อนจะพูดก่อนอะไรต่างหมอวรงค์ก็ต้องตรวจสอบข้อมูลให้ชัดถ้ามันไม่ชัดและทำให้คุณทักษิณก็เสียหายทนายความเขาก็ฟ้องได้นะหมิ่นประมาทนะเห็นบอกจะฟ้องหลายร้อยล้านอันนี้ผมไม่รู้นะหมอวรงค์ถ้ามีข้อมูลจริงนะก็แฉเลยแต่ถ้าไม่จริงไปโพสเฟซบุ๊กไปอะไรต่างทำให้เขาเสียหายทางฝ่ายคุณทักษิณเขาก็ฟ้องหมิ่นประมาทได้นะครับนะการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องเกี่ยวกับเรื่องใช้เงินอะไรต่างๆนี่ก็ต้องระวังแต่ถ้าวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องความประพฤติทั่วไปเงี้ยคุณทักษิณจะไปพบอัยการไหมอะไรเงี้ยเขาคงไม่โกรธหรอกมันเป็นเรื่องปกติเพราะอาการของคุณทักษิณมันก็ยึกยักยึกยักนะเราวิจารณ์ได้ไม่มีความผิดแต่ถ้าเราวิจารณ์ว่าคุณทักษิณใช้เงิน 2,000 ล้านนะวิ่งเต้นอะไรต่างๆอันนี้ต้องระวังนะครับอันนี้ต้องระวังนะครับถ้าเราไปพาดพิงเขาเนี่ยอันนี้ระวังที่ทนายวินยัตก็พูดเนี่ยก็ถูกต้องแล้วต้องระวังนะครับไปกล่าวหาแบบนี้มันเสี่ยงจะโดนฟ้องนะอันนี้ก็ฝากไว้แต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยทักษิณเนี่ยท่าทางจะป่วยอีกแล้วนะลีลาเยอะอะไรเงี้ยไม่มีความผิดเพราะคุณทักษิณเป็นบุคคลสาธารณะแล้วการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเป็นเรื่องคดี112ซึ่งเป็นไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเป็นคดีที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นเรื่องร้ายแรงความผิดมาตรา112เป็นความผิดที่เกี่ยวกับความมั่นคงนะมีโทษร้ายแรงซึ่งโดยทั่วไปแล้วอัยการก็จะค้านการประกันตัวตำรวจค้านแต่คดีคุณทักษิณทั้งตำรวจและอัยการไม่ค้านนะพอตำรวจอัยการไม่ค้านก็ต้องปล่อยตัวก็แค่นั้นเองเรื่องราวก็มีแค่นี้ส่วนทักษิณจะผิดหรือถูกตอนนี้อยู่ในอำนาจศาลแล้วนะการจะวิพากษ์วิจารณ์ก็ต้องระวังนะเรื่องคดีนี้เพราะอยู่ในอำนาจศาลนะครับก็ดูกันต่อไปถ้าทักษิณไม่ได้พูดโดนตัดต่อนะครับข้อความไม่หมิ่นประมาททักษิณก็หลุดแต่ถ้าพูดจริงและข้อความชัดทำให้เสื่อมเสียพระเกียรติของในหลวงรัชกาลที่9รัชกาลที่10นะครับคุณทักษิณก็ติดคุกเรื่องราวก็มีแค่นี้
นะอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับสั้นๆวันนี้ผมมีเวลาน้อยนะผมจะจัดรายการถึงไม่เกิน 8:20 นก็ไปติดต่อที่โฟนอินเข้ารายการคุณนายนะครับช่อง9นะครับอันนี้ก็ต่อไปนะครับวันนี้ก็สั้นๆนะนอกนั้นก็มีเรื่องของคุณหนุ่มกะลานะครับคุณหนุ่มกะลากับภรรยานะครับแล้วก็มือที่3ที่4อะไรต่างเนี่ยมือที่3นี่เขาก็ปฏิเสธนะเขาไม่ได้เป็นชู้เขาก็ฟ้องกลับไปแล้ว2คดีนะครับเป็นคดีอาญานะครับนะฮะแล้วก็ฟ้องคนที่หมิ่นประมาททางโซเชียลไปแล้ว1คดีนะครับนะก็เป็นเพจเป็นเพจข่าวดังเลย1คดีแล้วก็จะตามมาอีกนะอีกหลายคดีคนที่ไปด่าเขานะฮะทั้งด่ามือที่3ทั้งด่าหนุ่มกะลาเนี่ยคดีความจะตามมาอีกเยอะสบายใจได้เลยเพราะว่าผมได้เตือนแล้วถ้ายังไม่หยุดคดีความก็ตามไปแล้วก็ไม่ต้องเจรจานะครับติดคุกแล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายนะบางทีเราดูข่าวดูละครอะไรต่างๆเนี่ยเราไปอินมากเกินไปก็ไปด่าเขาผมอุตส่าห์ไปโพสต์เตือนตามเพจดังๆว่าอย่าไปด่าหนุ่มกะลาอย่าไปด่ามือที่3ก็ยังทำอยู่ก็ดำเนินคดีฟ้องไปแล้วที่ศาลสมุทรปราการนะครับเป็นเพจข่าวดังเลยที่ชอบแฉเรื่องเมียหลวงเมียน้อยดาราทั้งหลายอะนะทางโซเชียลโดนไปแล้วครับโดนทั้งเพจข่าวทั้งผู้จ้างวานใช้โดนไปแล้วและเดี๋ยวจะตามมาอีกเยอะก็ขอบพระคุณมากนะครับที่ทำให้พี่เดมีงานทำเตือนแล้วนะครับพี่เดสาเตือนแล้วบอกอย่าด่าหนุ่มกะลามันไม่ใช่เรื่องของเราไม่ว่าจะหนุ่มกะลาจะเป็นเรื่องจริงเรื่องเท็จมันเป็นเรื่องส่วนตัวผิดหมดครับนะครับเตือนแล้วเดี๋ยวมาอีกเยอะก็ขอบคุณทำให้สำนักงานมีรายได้นะครับนะครับก็กราบขอบพระคุณมากที่ยังไม่หยุดหย่อนกันโดยเฉพาะทาง TikTok นะครับนะอีกหลายช่องนะเดี๋ยวก็รับหมายศาลไปใครฟังพี่เดแล้วเนี่ยพี่เดเตือนแล้วฟังอย่าอินเกินไปเชื่อพี่เดเถอะมันไม่ใช่ครอบครัวเราด่าไปก็ถูกดำเนินคดีอีกหลายเรื่องครับนะครับนี่ก็รักนะรัก FC ทุกคนนะครับอย่าไปอะไรเลยนะมีเรื่องอะไรต่อครับเมื่อวานนี้ครับนะครับมีเมื่อวานนี้ก็มีเรื่องนะปปช.จังหวัดชลบุรีนะมีผู้เสียหายไปร้องเรียนเรื่องครูทุจริตที่ชลบุรีแต่ปรากฏว่าข้อมูลมันรั่วไหลไปอยู่กับคนที่ถูกร้องเรียนเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนที่ชลบุรีนะแล้วก็ทำให้ทางผู้เสียหายถูกฟ้อง20ล้านนะครับอันนี้ก็เป็นความบกพร่องหรือเปล่าของปปช.ชลบุรีถ้าฟังอยู่ไปหาทางแก้ไขด้วยข้อมูลมันหลุดไปอยู่กับคนที่ถูกร้องเรียนนะเนี่ยเขาก็สงสัยว่าเฮ้ยมีการใช้เงินใช้ทองมีการวิ่งเต้นหรือไม่อย่างไรเพราะว่าข้อมูลที่เขาร้องเรียนดันไปอยู่กับคนที่ถูกร้องเรียนแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านี้นะครับมาฟ้องศาลครับนะเอาข้อมูลเหล่านี้มาฟ้องศาลครับทั้งที่เขาไปร้องเรียนทุจริตว่ามีรองผู้อำนวยการโรงเรียนมีเงินเข้าบัญชีจำนวนมากเป็นเงินของโรงเรียนนะครับเมื่อวานนี้เขามาร้องเรียนผมนะครับแต่ปรากฏข้อมูลหลุดออกไปยังผู้ถูกร้องเรียนทำให้เขาถูกฟ้อง20ล้านครับนะครับนี่เขามาให้ผมต่อสู้คดีครับเพราะนั้นฝากไปยังคณะกรรมการปปช.นะครับเวลามีคนไปร้องเรียนคุณเนี่ยคุณปล่อยข้อมูลหลุดไปฝ่ายตรงข้ามได้ไงมันต้องเป็นความลับนะครับอันนี้แหละครับเดี๋ยวผมก็ต้องตรวจสอบข้อจริงถ้าพบว่าปปช.ปล่อยข้อมูลหลุดจริงนะครับนะผมก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับเมื่อวานเขาเสียหายแล้วเขาไปร้องเรียนกลับโดนฟ้องมา20ล้านครับพี่น้องครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วก็ช่วยกันตัดคงตัดคลิปไปกระจายกันด้วยนะครับเนี่ยรายการพี่เดเนี่ยนะช่วยเหลือประชาชนเยอะวันๆเนี่ยชาวบ้านมาเยอะแยะโดนปิดทางมั่งทางพระจำยอมทางจำเป็นมั่งเยอะแยะเอาที่สาธารณะไปทำทางเดินมั่งบานเมื่อวานมาหลายเรื่องเลยนะเอินจะส่วนใหญ่เนี่ยแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเรื่องการแบ่งสมบัติเรื่องมรดกนี่ก็เยอะนะวันๆเนี่ยเยอะเลยคนแบ่งมรดกแบ่งสมบัติกันเนี่ยนะยักยอกทรัพย์มรดกบ้างอะไรบ้างสารพัดแม่ปัญหาสังคมนี่มันเยอะนะครับอันนี้ก็เรียนให้นะครับนะฮะมีอะไรที่น่าสนใจนะครับและเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องเลือกสวเมื่อวานนี้ก็มีผู้สมัครหลายคนก็มาร้องเรียนคือตอนนี้การเลือกสวเนี่ยเขาเริ่มมีการพูดคุยกันแล้วระดับประเทศเนี่ยเขาก็จะนัดหมายไปคุยกันเป็นกลุ่มก็มีการซื้อตัวกันนะครับมึงปล่อยให้กูผ่านไปกูจะให้มึงเท่านั้นเท่านี้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคนมาจากพรรคการเมืองนะโดยเฉพาะทางภาคอีสานนี่ก็เยอะนะครับก็เป็นพรรคการเมืองก็มาอ่ะคุณให้ผมก็เป็นสวแล้วกันเดี๋ยวผมจะให้ตำแหน่งคุณจะจ่ายเงินให้คุณอ่ะตอนนี้ก็เริ่มแล้วครับก็ฝากกกต.เข้าไปดูด้วยนะตอนนี้ก็เริ่มซื้อเสียงกันแล้วนักการเมืองกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ก็ส่งคนเข้ามาก็อยากได้เป็นสวเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนครับ
ฝากไปถึงผู้สมัครทุกรายใครเป็นผู้สมัครนะครับเลือกคนดีเด่นดังเลือกคนที่ดูแล้วเป็นคนดีไม่ใช่ซื้อเสียงนะถ้ามันมาเป็นสว.แล้วมันต้องซื้อเสียงกันคุณตกไปเถอะคุณมาเลือกผมถ้าคุณเลือกผมแล้วเดี๋ยวผมได้เป็นสว.แล้วผมจะให้คุณมีตำแหน่งไอ้แบบนี้มันก็แรกเรียกอะไรมึงชั่วตั้งแต่เริ่มต้นแล้วล่ะนะครับชั่วตั้งแต่เริ่มต้นแล้วผมได้รับรายงานมาเยอะเลยนะครับฝากกกต.ใหญ่นะครับอย่ามัวแต่นั่งเป่าสากเป่าอะไรอยู่นะครับเอาสากออกจากปากแล้วไปดูที่เต็มไปหมดแล้วแฝงตัวเข้าไปครับตอนนี้ก็มีการจ่ายเงินประมูลตัวกันกูล็อกแล้วเอาเสียคนนั้นว่าอย่างนี้เจ้าของโรงแรมว่าอย่างนั้นอะไรต่างมันเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วครับคนพวกนี้ต้องกำจัดออกไปนะครับขนาดมึงจะเข้าไปเป็นสว.มึงยังเริ่มต้นซื้อเสียงในขนาดนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่พี่เดย์นำมาฝากวันนี้คุยสั้นๆนะครับก็เรียนให้พี่น้องประชาชนเข้าใจนะครับนะครับนะ